เป็นปางที่จะให้พรโดยเฉพาะกับสาวประเภท2ใครห้ามแตะต้องบุตรของเราบุตรของเราจะประสาทพรใครก็ได้หรือถ้าบุตรของเราจะสาปใครก็ได้รวยเร็วสำฤทธิ์ผลเร็วขอพรขอได้ไหว้รับพระองค์ก็ให้พรทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับพระแม่องค์นี้นะคะจริงๆแล้วก็คือองค์พระศรีมหาอุมาเทวีนี่แหละค่ะเป็นฉายาขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะเป็นหนึ่งในองค์พระตรีสักติคือเป็นพระมารดาของโลกตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะแต่ปางนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือพระองค์จะทรงประทับอยู่บนหลังไก่ฟ้าตัวผู้นะคะบางตำนานก็ว่าเป็นไก่แจ้นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยมีวัดจริงๆอยู่ที่เมืองคุชราชประเทศอินเดียค่ะเป็นปางที่จะให้พรโดยเฉพาะกับสาวประเภท2หรือ LGBT โดยตรงค่ะซึ่งคนอินเดียเนี่ยจะเรียกสาวประเภท2ว่าฮิจราพ่อแม่ทราบว่าลูกของตัวเองเนี่ยเป็นฮิจราก็จะไม่ให้อยู่ที่บ้านจะขับไล่ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะต้องไปสร้างกลุ่มของตนเองเพื่อที่จะดูแลกันเองเพราะเขาเชื่อกันว่าคือฮิจราเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานได้ไม่สามารถจะมีครอบครัวไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ให้โอกาสทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอาชีพใดๆก็ตามก็หลายๆตำนานก็อย่างเช่นบางตำนานที่พระองค์เนี่ยทรงมาช่วยเหลือเหล่าฮิจราที่ทำคุณงามความดีมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดของพระศรีอุมาเทวีในเมืองคุชราชนะครับเราฮิจราเนี่ยก็คอยดูแลช่วยเหลือคอยช่วยเหลืองานวัดทุกสิ่งทุกอย่างพอมาวันหนึ่งมีงานเฉลิมฉลองของวัดคนอินเดียค่ะอย่างที่เรารู้นะฮะก็จะมีการเต้นรำระบำรำฟ้อนฮิจราเนี่ยที่เขาช่วยงานอยู่เนี่ยเขารู้สึกมีความคลื้มใจเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นมีความสุขแต่มันทำให้คนที่เป็นชายจริงหญิงแท้อยู่แถวนั้นเนี่ยรู้สึกรังเกียจก็เลยไปฟ้องเจ้าเมืองมีการพิพาทกันฮิจราคนนี้ก็จะต้องแบบว่าถึงขนาดถูกลุมประชาทันลุมจะลุมสังหารชีวิตแต่ในขณะที่กำลังจะถูกทำร้ายหรือลุมประชาทันเนี่ยนางก็อธิษฐานจิตถึงพระแม่อุมาพระอุมาเทวีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพระองค์จะทรงได้ยินเสียงของสาวกคือบุตรทั้งหลายเมื่อมีการเปล่งเสียงบูชาพระองค์หรือคนที่ตั้งความดีตั้งใจมั่นบูชาพระองค์ด้วยสัจจะเคารพอย่างแท้จริงแล้วก็กระทำคุณงามความดีถวายพระองค์ในครั้งนั้นท่านก็เสด็จลงมาจากสวรรค์อันนี้ต้องเล่าว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นมุขปาฐะพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมกับประทับไก่ฟ้าตัวนี้มาเพื่อห้ามไม่ให้กระทำร้ายกับฮิจราคนนั้นแถมยังประสาทพรว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครห้ามแตะต้องบุตรของเราบุตรของเราจะประสาทพรใครก็ได้พรนั้นจะสำเร็จหรือถ้าบุตรของเราจะสาปใครก็ได้คำสาปนั้นก็จะเป็นไปเช่นเดียวกันค่ะฮิจราเนี่ยจะมีหน้าที่ที่จะคอยไปให้พรสำหรับงานแต่งคือถ้าที่ใดก็ตามแต่คนอินเดียค่ะมีความสนใจในเรื่องงานแต่งมากทีนี้งานแต่งเนี่ยที่ใดก็ตามแต่จะจัดงานใหญ่โตแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีเหล่าฮิจราไปประสาทพรก็จะเชื่อว่างานแต่งนั้นบุคคลที่เป็นคู่สมรสนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์แบบได้ด้วยพรจากพระมารดาเจ้าหรือถ้ามีบุตรออกมาเป็นผู้ชายก็ต้องให้เหล่าฮิจรานี่แหละเป็นผู้ที่ไปให้พรบุตรเหล่านั้นนะคะคนอินเดียเนี่ยมีการแบ่งชั้นวรรณะอยู่แล้วพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรหรือจันทานแต่ฮิจราเนี่ยไม่มีวรรณะเลยคือต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแต่วรรณะที่ต่ำที่สุดเมื่อมีพระมารดาเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังตามความเชื่อนะคะบุคคลที่ต่ำที่สุดกลายเป็นบุคคลที่สูงที่สุดคือถ้าเมื่อมีพิธีกรรมใดก็ตามแต่ไม่มีเหล่าฮิจราไปร่วมงานพิธีกรรมนั้นจะไม่มีความสำเร็จค่ะตัวอาจารย์เองก็รู้จักมาเป็น10ปีแล้วนะคะเคยเห็นพระองค์ในฝันในฝันเนี่ยเราเห็นพระองค์ทรงไก่อย่างนี้แหละแล้วพระองค์ก็มาบอกกับเราว่าเราเนี่ยชื่อว่าบาหุจราแต่พูดภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นเรื่องแปลกคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเจ้าแขกเป็นเทพแขกฮินดูทำไมถึงพูดภาษาไทยสื่อสารกับเราท่านพูดภาษาไทยค่ะท่านบอกเราชื่อบาหุจราให้จำชื่อเราไว้หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ท่องจำไว้โดยตลอด
องค์ใหญ่นี้เป็นองค์เดียวครับของประเทศที่เป็นเนื้อทองเหลืองจะบอกว่าองค์นี้เรียกว่ารวยเร็วสำลิดผลเร็วขอพรขอได้ไหว้รับอะไรประมาณนี้เลยเพราะว่าอะไรไหมคะคือการสร้างพระองค์เนี่ยใช้เวลาทำนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปั้นเป็นขี้ผึ้งเลยจนถึงหล่อเสร็จใช้เวลาเพียงแค่1เดือนหรือจะไม่เกินเดือนเศษเราไม่ขอนับเศษนะแต่คือโดยราวๆละ1เดือนเนี่ยสำเร็จเป็นพระองค์ท่านเลยมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากค่ะจะบอกว่าอีกเรื่องนึงค่ะความพิเศษอย่างหนึ่งคือองค์นี้ตอนที่เป็นขี้ผึ้งเป็นเนื้อขี้ผึ้งยังไม่ได้เทหล่อก็มีการถ่ายรูปแล้วเราก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเราอะนะฮะทางวัดเนี่ยวัดที่คุชราชเนี่ยเขาก็เอารูปเราเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ที่วัดเขาด้วยโดยที่เราไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนนะฮะอยู่ดีๆเขาก็แบบรู้สึกแบบ Amazing กับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยพระแม่นะมาสถิตที่ประเทศไทยนะอะไรประมาณนี้เขียนเป็นภาษาฮินดีนะฮะพระองค์ก็ให้พรทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะเพราะว่าเราต้องมองอย่างนี้นะคะเรามองข้ามเลยว่าพระองค์เนี่ยสามารถให้พรวรรณะที่ต่ำสุดได้แล้ววรรณะปกติเนี่ยทำไมพระองค์จะไม่เมตตาแสดงว่าพระองค์เนี่ยมีเมตตาแค่ไหนในยะสำคัญที่ลึกซึ้งไปกว่าการที่เราจะมูหรือเราแค่ขอพรเทพเจ้าเฉยๆเรามองถึงความเมตตาของพระเจ้าที่ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะว่าเธอจะต้องเป็นคนสวยคนขี้เลคนรวยคนจนเป็น LGBT หรือผู้ง่ายเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นอะไรก็ช่างบุคคลที่โดนเหยียดหยามทางสังคมหรือบุคคลที่แทบจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่ถ้าคุณกระทำตนอยู่ในคุณงามความดีคุณมีสัจจะเคารพมีสัจจะในการที่คุณจะปฏิบัติตนกระทำความดีงามก่อนที่เราจะให้พระเจ้าให้พรเราก็ต้องทำสัจจะหรือปฏิบัติตนนั้นให้ถึงพร้อมเสียก่อนเมื่อเราทำไปถึงพร้อมแล้วนั่นแหละค่ะพระผู้เป็นเจ้าเห็นถึงความเพียรพยายามของเราแล้วพระองค์ก็จะทรงให้พรเราการไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนะฮะตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาผีดั้งเดิมก็ตามแต่นะฮะต้องมี4ธาตุคือดินน้ำลมไฟดินได้แก่ดอกไม้ผลไม้สิ่งที่เกิดขึ้นจากดินน้ำก็ได้แก่น้ำที่เราจะต้องตั้งถวายบูชาพระองค์ลมได้แก่บทสวดคำบริกรรมควันธูปและไฟเราเห็นง่ายๆคนอินเดียเขาจะอารตีถูกไหมฮะมีการอารตีไฟฉะนั้นแล้วถ้าธาตุทั้ง4นี้ครบถือว่าพระผู้เป็นเจ้ารับทราบรับรู้เราถวายพระองค์ถวายด้วยดอกชบาดอกไม้สีสดๆบางคนก็จะมีเคสว่าจะไม่ไหว้ด้วยดอกรักแต่ทางเราเนี่ยเราถือว่าดอกไม้ทั้งโลกเป็นดอกไม้ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นธรรมชาติและทำไมว่าที่เทวาลัยเราถึงใช้ข้าวสารข้าวสารเนี่ยเรามองอย่างนี้ค่ะผ่านนะพระองค์คือไก่กับข้าวเป็นเรื่องที่ถูกโฉลกกันพูดง่ายว่าเปิดเป็นอาหารของสัตว์ราชพหานะเหมือนเราไหว้พระศิวะเราไหว้ด้วยหญ้าคาไหว้พระนนทิเป็นสัตว์ราชพหานะเราไหว้พระพิฆเนศเราไหว้ด้วยขนมโมทกะลาดูเขาก็เชื่อว่ามุชิกราชเนี่ยชอบโมทกะลาดูสิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่าการนั้นก็คือเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปบริจาคเป็นทานส่งประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นต่อๆไปค่ะถือว่าเราถวายแล้วข้าวเป็นของพระเจ้าเราก็ได้ให้พระเจ้าเนี่ยทำบุญด้วยได้กุศลกับเราค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ